การโจมตีทางอากาศโจมตีไปที่รถยนต์2คันสีดำแล้วก็เห็นเพลิงลุกไหม้แล้วก็มีรายงานว่านี่คือแผนสังหารนายพลกาเซมโซไลมานีนายพลคนสำคัญของกองกำลังอิหร่านซึ่งหลังจากที่มีรายงานว่าเขาเสียชีวิตพร้อมกับผู้นำกองกำลังกลุ่มคาดาเอฟเอสบัลเลาะนั่นก็คืออาบูบาดีอัลมูฮาดีซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการแล้วก็มีทหารอีกหลายนายที่เสียชีวิตในรถ2คันก็มีรายงานชัดเจนนะครับว่าทางทำเนียบขาวและโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐก็ออกมาประกาศว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ซึ่งตอนนี้กลายเป็นปมความขัดแย้งที่ส่งผลต่อสถานการณ์ราคาน้ำมันราคาทองคำตลาดหุ้นทั่วโลกถ้าอิหร่านต่อสู้สุดตัวและพลพรรคหรือคนที่สนับสนุนอิหร่านยิ่งโดยเฉพาะประเทศที่มีนิวเคลียร์มาช่วยเหลืออิหร่านต่อสู้กับสหรัฐบอกได้เลยว่านี่จะเป็นสงครามที่หลายคนกลัวว่าอาจจะกลายเป็นสงครามโลกนะครับ We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. I have deep respect for the Iranian people. They are a remarkable people with an incredible heritage and unlimited potential.We do not seek regime change. However, the Iranian regime's aggression in the region, including the use of proxy fighters to destabilize its neighbors, must end, and it must end now. หลายคนตั้งคำถามว่าแล้วสหรัฐทำไมถึงต้องโจมตีเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาแถลงแล้วก็ทวิตลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวการตัดสินใจโจมตีทางอากาศเพื่อปิดชีพโซไลมานีนี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานให้กับสหรัฐถูกกองกำลังที่อิหร่านหนุนหลังโจมตีเสียชีวิตที่ฐานทัพของสหรัฐในอิรักเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วทรัมป์ก็เลยสั่งที่ปรึกษาระดับสูงมาประชุมกันด่วนแล้วก็วางแผนสังหารในพลคนสำคัญของอิหร่านซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วทรัมป์ก็ได้โพสต์ลงใน Twitter แล้วก็บอกว่าโซไลมานีทำให้ชาวอเมริกันบาดเจ็บและเสียชีวิตนับพันคนและกำลังวางแผนเตรียมฆ่าอีกหลายคนทางสหรัฐให้เหตุผลแบบนี้ซึ่งต้องยอมรับจริงๆว่านี่เป็นการกระทำที่ล้ำเส้นมากๆไม่เคยมีผู้นำคนไหนตัดสินใจอะไรแบบนี้แต่ว่าก่อนอื่นผมพาคุณผู้ชมไปดูกันว่านายพลกาเซมโซเลมานีคือใครหลายคนอาจจะเพิ่งรู้จักชื่อเขาแต่ใครที่ติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางทั้งเรื่องของซีเรียเองก็ตามอาหรับสปริงเองก็ตามความวุ่นวายในเลบานอนกับอิสราเอลเองก็ตามชื่อของโซเลมานีโด่งดังมาร่วมๆ10ปีแล้วได้ครับในสายตาของชาวอิหร่านว่ากันว่านายพลกาเซมโซไลมานีนี่ถือว่าเป็นบุคคลที่ป๊อปปูล่าและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในอิหร่านเรียกได้ว่าเขาได้รับความนิยมเนี่ยเป็นรองเพียงแค่คนเดียวก็คือผู้นำทางจิตวิญญาณผู้นำสูงสุดของกองทัพอิหร่านอายาตอลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านคนปัจจุบันนั่นเองสำหรับนายพลกาเซมโซไลมานีว่ากันว่าเขาเริ่มต้นเส้นทางการเข้าร่วมรบในสงครามระหว่างอิรักและอิหร่านตั้งแต่ช่วงปี80ครับคือ1980ถึง1988แต่ก่อนหน้านั้นไม่มีใครทราบประวัติที่แท้จริงทราบแต่เพียงแต่ว่าเขาเติบโตมาจากครอบครัวที่ยากจนแล้วก็มาในสายทหารเป็นเด็กที่ชาญฉลาดเริ่มมีบทบาทในยุค80หลังจากนั้นช่วงเข้าสู่ยุค2000เขาเริ่มได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงจนขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการกองกำลังนักรบคุสซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษที่เคลื่อนไหวอยู่ในต่างแดนให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC และกองกำลังนี้นะครับแม้ว่าจะมีจำนวนคนแค่หลักหมื่นคนแต่ว่ากันว่าอำนาจและความสามารถในการทำงานเนี่ยเป็นกองกำลังระดับสูงของอิหร่านที่สำคัญขึ้นตรงกับอายาตอลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเลยเรียกได้ว่าโซไลมานีกลายเป็นเบอร์2แบบไกลกาดนอกจากนี้โซไลมานียังกลายเป็นที่รู้จักต่อสาธารณชนชาวอิหร่านมากขึ้นครับเพราะว่าพักหลังๆช่วง 6-7 ปีหลังเขาเริ่มมีการออกสื่อเพื่อบอกเล่าบทบาทของอิหร่านที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะสงครามในซีเรียรวมถึงมีการเผยแพร่รูปภาพของเขาที่อยู่ในสนามรบกลางสมรภูมิมีการทำสารคดีมีการ์ตูนแอนิเมชันสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้ชื่อของโซไลมานีรวมถึงหน้าตาของเขาถูกเผยแพร่ออกมาและตัวเขาก็ได้รับความนิยมอย่างสูงจากประชาชนชาวอิหร่านด้วยวิธีการพูดและบุคลิกที่ต้องตาต้องใจโอเอการีอินคาร์ชามาอินเจดารีเฮลียซาฮ์นาฮอยซักตรอครั้งหนึ่งชาวอิหร่านเคยเรียกร้องให้เขาลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของอิหร่านด้วยแต่เขาปฏิเสธโดยระบุว่าเขาหวังว่าเขาจะเป็นทหารจนวาระสุดท้ายและเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ของอิหร่านเท่านั้น
ไม่เพียงแต่ชาวอิหร่านนะครับที่ว่ากันว่าสนับสนุนสุไลมานีอย่างท่วมท้นว่ากันว่านอกประเทศตัวสุไลมานีเองก็ยังมีอิทธิพลไม่น้อยเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในซีเรียเลบานอนอิรักหรือแม้แต่เยเมนเนื่องจากอย่างที่บอกไปครับว่ากองกำลังคุชของเขาเคลื่อนไหวตอนแรกเนี่ยเป็นเหมือนเงาแต่หลังๆเริ่มมีบทบาทเด่นชัดมากขึ้นเขามีบทบาทในการนำกองกำลังของเขาไปร่วมรบกับกองทัพอิรักและซีเรียในการต่อสู้กับกองกำลัง IS หรือว่ารัฐอิสลามจนกลายเป็นว่าอิทธิพลของเขาเริ่มส่งผลไปในอิรักแล้วก็เริ่มทำให้สหรัฐอเมริกาไม่พอใจครับกองทัพคุชเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเจรจาถอยจากตำแหน่งของประธานาธิบดีอิรักแล้วก็เคยกดดันให้ชาวเคิร์สที่อยู่ในอิรักยกเลิกแผนการเรียกร้องเอกราชนอกจากนี้กองกำลังของเขาและตัวเขายังให้การสนับสนุนรัฐบาลของบาซาร์อัลอาซาสตามนโยบายของอิหร่านที่หนุนรัฐบาลซีเรียเรื่องนี้ยิ่งทำให้สหรัฐอเมริกาไม่พอใจเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าสหรัฐอเมริกาหนุนกองทัพฝ่ายปฏิวัติและต้องการล้มล้างบาซาร์อัลอาซาสชื่อเสียงและความอิทธิพลของสุไลมานีเริ่มโด่งดังขึ้นเรื่อยๆในปี2017นิตยสาร Times เคยจัดอันดับให้เขาเป็น1ใน100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของปีซึ่งเคนเนธพอลล็อกอดีต CIA เคยบรรยายว่าสุไลมานีเนี่ยสำหรับมุสลิมชีอะในตะวันออกกลางแล้วเขาคือเจมส์บอนด์บวกกับเออร์วินรอมเมลอดีตจอมพลผู้วางกลยุทธ์ของกองทัพนาซีและเลดี้กาก้ารวมกันในคนคนเดียวเป็น3 in 1แต่สำหรับชาติตะวันตกเขาคือผู้บัญชาการกองทัพคุชของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านที่รับผิดชอบต่อการส่งออกการปฏิวัติอิสลามส่งสารให้รู้ว่าจะไม่ยอมซีโรราบให้กับชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและเป็นผู้สนับสนุนผู้ก่อการร้ายโค่นล้มรัฐบาลโปรตะวันตกทุกชาติในตะวันออกกลางและพร้อมทำสงครามให้กับอิหร่านในต่างแดนเรียกว่าเป็นนักรบตัวฉกาจที่สหรัฐอเมริกาหวาดกลัวนั่นเองครับทางการสหรัฐเนี่ยจับตาสุไลมานีมานานแล้วก็ประกาศว่ากองกำลังคุชของเขาเป็นองค์กรก่อการร้ายตั้งแต่ปี2007หรือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วในฐานะที่เขาเป็นผู้ให้การสนับสนุนรัฐบาลเผด็จการของบาซาร์อัลอาซาสในซีเรียสาเหตุที่สหรัฐต้องทำเช่นนั้นต้องโจมตีก็เพราะนายพลสุไลมานีเป็นผู้บงการคนสำคัญในการขยายอิทธิพลของอิหร่านถ้าไม่ตัดไฟแต่ต้นลงหลังจากนี้อาจจะมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอีกเป็นจำนวนมากก็เลยตัดสินใจต้องรีบสังหารเขานั่นเองครับอิหร่านไม่เคยมีการกระทำอะไรเหมือนกับกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆแล้วก็เป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีอารยะในระดับหนึ่งมีประชาธิปไตยที่เด่นชัดกว่าประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางด้วยซ้ำดังนั้นก็ต้องดูว่าในท้ายที่สุดแล้วอิหร่านจะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างไรเพราะสหรัฐอเมริกาเป็นฝ่ายโจมตีและอิหร่านสูญเสียมากกว่าทั่วโลกจับตามองครับและหลายคนก็ภาวนาไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่รุนแรงเกินไปเพราะว่าปีนี้มีหลายเรื่องที่เราเป็นห่วงกันมากพออยู่แล้วถ้าความรุนแรงเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้บานปลายกลายเป็นสงครามโลกแต่ถ้ามีสงครามมีการปิดองค์ปิดอ่าวกันราคาน้ำมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นการกักตุนสินค้าก็จะเกิดขึ้นผลกระทบต่อค่าเงินก็จะตามมาและเศรษฐกิจโลกก็อาจจะแย่ลงมากกว่าปีที่ผ่านมาอีก